วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารหรือนิยมเรียกกันสั้นๆว่าวัดจักรวรรดิเดิมเป็นวัดแรกชื่อวัดนางตื้นสร้างสมัยอยุธยาต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์เรียกวัดสามตื้นสันนิษฐานว่าคงมาจากผู้หญิงสามนางร่วมกันสร้างและอาจจะอยู่ใกล้กับสำเพ็งหรือสามเพ็งทำนองเดียวกับวัดสามจีนหรือวัดไตรมิตรที่อยู่ใกล้กันพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ทั้งพระอารามประมาณพ.ศ. 2362และได้ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงและพระราชทานนามว่าวัดจักรวรรดิราชาวาสเมื่อประมาณพ.ศ. 2368ประวัติศาสตร์วิหารพระนาควัดจักรวรรดิเดิมเป็นที่ประดิษฐานของพระบางซึ่งปัจจุบันอยู่หลวงพระบางประเทศลาวประวัติความเป็นมาทำไมพระบางถึงได้มาอยู่ที่วัดแห่งนี้ตามประวัติพระบางปรากฏในพงศาวดารของไทยครั้งแรกเมื่อสงครามระหว่างกรุงธนบุรีกับกรุงศรีสัตนาคณขุดเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหรือรัชกาลที่หนึ่งที่ได้อัญเชิญลงมาพร้อมกับพระแก้วมรกตพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ฉลองสมโภชใหญ่ถึง7วัน7คืนแล้วอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดอรุณราชวรมหาวิหารเมื่อเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบดาภิเษกขึ้นครองราชโปรดให้ย้ายพระราชวังไปตั้งที่ฝั่งตะวันออกสร้างวัดพระแก้วและอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญทั้ง2องค์ไปประดิษฐานในพระอุโบสถเมื่อเจ้านันทเสนพระเจ้าล้านช้างได้ลงมาเฝ้าและได้กราบบังคมทูลเล่าถึงความเชื่อว่าพระพุทธรูปสำคัญจะมีผีคอยปกปักรักษาแต่ผีของพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ไม่ถูกกันหากอยู่ด้วยกันมักนำพาความทุกข์ยากมาแก่เมืองตั้งแต่ครั้นอัญเชิญพระแก้วมรกตมาแต่เมืองเชียงใหม่จนมาถึงธนบุรีรัชกาลที่1ได้ดำริไว้ว่าพระบางก็มีพุทธลักษณะที่ไม่ได้งดงามเป็นแต่ชาวล้านช้างที่นับถือจึงโปรดให้อัญเชิญกลับไปยังนครเวียงจันทน์ต่อมาในรัชกาลที่3เกิดเหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์จึงโปรดให้เจ้าพระยาบดินทร์เดชายกทัพขึ้นไปปราบและได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญลงมารวมถึงพระบางด้วยแต่รัชกาลที่3มิได้โปรดให้เอาเข้ามาไว้ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามแต่ทรงพระราชทานไปยังวัดต่างๆที่ขุนนางสำคัญเป็นผู้สร้างขึ้นทรงพระราชทานพระบางไว้ที่วัดสามปื้มที่เจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงหเสนีได้บูรณะขึ้นโดยสร้างวิหารพระบางเพื่อประดิษฐานต่อมาเมื่อรัชกาลที่3ได้เสด็จไปงานฉลองวัดทรงทอดพระเนตรเห็นว่าวิหารพระบางอยู่สูงกว่าพระอุโบสถในปีพ.ศ. 2370เจ้าพระยาบดินทร์เดชาจึงสร้างพระอุโบสถใหม่จนมาถึงในรัชกาลที่4ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าก็ได้เกิดเหตุฝนแล้งต่อเนื่องกันหลายปีชาวกรุงได้ร่ำลือกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะพระบางและพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานไว้ด้วยกันความได้ทราบถึงพระเนตรประกันจึงได้พระราชทานพระบางกลับคืนสู่หลวงพระบางและได้พระราชทานพระนาคซึ่งมีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกันมาประดิษฐานไว้ในวิหารแทนจึงเรียกวิหารหลังนี้ว่าวิหารพระนาคและประวัติรูปหล่อเจ้าพระยาบดินทร์เดชาที่นั่งในท่าวางอำนาจเรียกว่าราชลีลาสนะประดิษฐานในศาลาทรงงาม
ข้างมณฑปพระพุทธบาทท่านเจ้ามาติดกับสระจระเข้ที่มี2ตัวในปัจจุบันความเป็นมาของการสร้างรูปหล่อของเจ้าพระยาบดินทร์เดชานี้ในสมัยรัชกาลที่3เมื่อองค์หริรักษ์นับองค์ด้วงพระเจ้ากรุงกัมพูชาได้ทราบว่าเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงถึงอสัญญกรรมแล้วองค์หริรักษ์ระลึกนึกถึงบุญคุณที่เจ้าพระยาบดินทร์เดชาได้เคยช่วยเหลือปราบปรามหมู่ปัญจามิตรทั้งช่วยจัดราชการเมืองเขมรให้ราบคาบเรียบร้อยตลอดมาจึงสั่งสร้างเก่งขึ้นที่หน้าค่าใหญ่ใกล้วัดโพธารามในเมืองอุดงมีชัยเมืองหลวงเก่าของเขมรแล้วให้พระภิกษุชาวเขมรช่างปั้นฝีมือเยี่ยมในยุคนั้นปั้นรูปพระยาบดินทร์เดชาขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์ด้วยปูนเพชรและกอบการกุศลมีสดับปกรณ์เป็นต้นปีละครั้งที่เก่งนี้ชาวเขมรเรียกว่ารูปองค์บดินทร์ตลอดมาจนบัดนี้รูปนี้สร้างขึ้นในราวปีพ.ศ. 2392ส่วนรูปหล่อที่วัดจักรวรรดินั้นพระพุทธาจารย์มาเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิเมื่อยังเป็นพระมงคลเทพมุนีได้ให้คนไปวาดเขียนถ่ายอย่างรูปปั้นเจ้าพระยาบดินทร์เดชาที่เมืองกัมพูชามาให้นายเล็กช่างหล่อจัดการหล่อขึ้นขณะที่ปั้นหุ่นรูปได้อาศัยช่างเขียนและท่านทองภรรยาเจ้าพระยายมราชแก้วซึ่งมีอายุทันได้เห็นเจ้าพระยาบดินทร์เดชาช่วยกันติชมแก้ไขจนเห็นว่าเหมือนเจ้าพระยาบดินทร์เดชาแล้วจึงได้จัดการหล่อขึ้นประจวบกับพระพุทธาจารย์มีอายุครบ5รอบ60ปีจึงได้รวมทำพิธีฉลองอายุในคราวเดียวกันรูปนี้หล่อขึ้นในระหว่างพ.ศ. 2441จนถึงพ.ศ. 2447ในวัดแห่งนี้ยังมีจุดเด่นอีกประการคือมีบ่อเลี้ยงจระเข้ขนาดใหญ่ซึ่งพระสงฆ์และเด็กวัดช่วยกันดูแลทั้งนี้เนื่องจากในราวปีพ.ศ. 2485ที่บริเวณวัดที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยามีเรื่องราวของจระเข้กินคนตัวหนึ่งชื่อไอ้บอดวัดสามตื้มเนื่องจากมีตาข้างหนึ่งบอดแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าไอ้บอดวัดสามตื้มนั้นตายลงเมื่อใดหากแต่ตำนานนี้ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันและเป็นที่มาของบ่อเลี้ยงจระเข้ภายในวัด